่อยากส่งหนูเข้าประกวดมิสแกรนด์ในปีนี้มีการฉกตัวนางงามกันแกว่าใครอ่ะเธอรู้จักกับคีนเหรอผมกับเชอรีนเนี่ยเราเคยเป็นแฟนกันเลยผมอยากให้คุณช่วยให้เราสองคนเนี่ยกลับมาคบกันใหม่แม่กีกี้เขาหาคนแทนแกได้แล้วนะแล้วถ้าแกไม่อยากประกวดจริงๆอ่ะทำไมแกถึงไม่บอกเขาไปตรงๆแกมาทำเรื่องแบบนี้ทำไมถ้าหนูได้เป็นมิสแกรนด์นะคะหนูจะเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนพี่มินาโอ้ยตกใจหมดตุนก็โดนจับได้สิแม่ไปนวดให้แม่เหรอแม่หลับแล้วอ่ะตุนก็เลยมาส่งพี่ไงถ้าแม่เขาโกรธมากอ่ะโทรมาบอกพี่ด้วยแล้วกันนะตุนว่าแม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวตุนจัดการให้พี่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่ขอบคุณนะพี่ครับพี่คอยดูแลตุนกับแม่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่ถ้าพี่มีอะไรอ่ะพี่ต้องโทรหาตุนเลยนะตุนก็ด้วยนะถ้ามีอะไรอ่ะโทรหาพี่ได้เลยนะได้เลยพี่ยังไงแสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษาแพทย์ปีหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงพี่ก็ลองงานรับปริญญาเราอยู่นะเอาพี่ไปก่อนนะดูแลแม่ด้วยนะไปกันได้แล้วจ้าลูกสาวได้ค่ะเออแม่หนูว่าปีเนี้ยมงลงที่หนูแน่เลยอ่ะก็ถ้าไม่ลงที่ลูกสาวจะลงที่ใครเอ่ยใครอยู่อ่ะ
ได้ค่ะสาวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารอนานไหมจ๊ะหนูเพิ่งมาถึงไม่นานเองค่ะนี่รู้ไหมว่าเราต้องประกวดด้วยนะประกวดอะไรคะมิสแกรนด์ไงจ๊ะพี่เนี่ยเพิ่งไปดีลมาใหม่ลูกค้าเขาทุ่มไม่อันไหนพี่บอกว่าหนูติดงานไม่ใช่เหรอเอ้าก็ติดประกวดนี่ไงจ๊ะแล้วที่พี่คุยกับแม่กิกกี้กับพี่ชลินล่ะนั่นมันเรื่องของแม่กิกกี้จ้าไม่เกี่ยวกับเราเอาเป็นว่าเราเตรียมตัวประกวดได้เลยเดี๋ยวจะเข้ากองแล้วค่ะอ้อลืมบอกไปเราประกวดของมิสแกรนด์ชลบุรีต้องมงเท่านั้นนะเข้าใจแล้วค่ะเพราะเราคือตัวแม่แกเฟย์นี่แรงนะตอนไปคุยบอกว่าติดงานอะแกแรงเกินผู้จัดการเฟย์แอบร้ายนะแกแล้วเนี่ยไฮดี้ลงประกวดด้วยอีกต่างหากเชื่อเถอะว่าคนที่จะชนะก็ต้องเป็นเราแน่นอนมาแกแม่เราใช่ไหมอ่ะแม่เลยสบายคุณคะมิสแกรนด์ปีนี้เดือดแน่นอนค่ะเพราะคนมงน่ะมีแต่ปังปังทั้งนั้นเลยทีมกองทัพแม่กีกี้นะคะก็ได้ลูกสาวไปถึง3คนมง3จังหวัดไปเลยค่ะสวยๆแถมปีนี้นะคะยังมีน้องน้ำตาลจากจังหวัดแพร่น้องไฮดี้จากจังหวัดภูเก็ตน้องเฟย์จากจังหวัดชลบุรีแล้วแถมนะคะคุณเบลผู้จัดการส่วนตัวของน้องเฟย์นะคะยังบอกกับทางเราเองอีกนะคะว่าจะปั้นน้องเฟย์เนี่ยให้ถึงมงใหญ่ให้ได้มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะมงกรุงเทพมหานครเป็นคนต่อไปและวันนี้ก็ถึงวันประกาศมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครThank you.
ชลินแม่กิ๊กี้ไม่ต้องกังวลนะลูกหนูทำได้ขอให้พวกเราได้ดั่งใจหวังด้วยเถิดงานเนี้ยเราต้องได้ซีน